เราไปต่อนะได้เลยพี่จวบหัวเอาไว้เบิ้ลปทุมราชคือตอนนี้คนนี้เขาขาขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่านี่จะต้องเป็นนาทีทองของการโกยเงินเข้ากระเป๋าแน่ๆจริงหรือไม่เดี๋ยวไปถามแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบดูความสัมพันธ์กับก้องห้วยไล่อะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูเยอะอะเอาจริงปะนักร้องลูกทุ่งหน้าใสเบิ้ลปทุมราชเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวอ้ายมีเหตุผลบุกมาเปิดใจถึงห้องข่าวนายทะเถนว่ากระแสเพลงว่าแรงแล้วแต่ก็ยังไม่เท่ากระแสจิ้นกับนักร้องรุ่นพี่ก้องห้วยไร่ค่ะที่เจอกันทีไรต้องมีภาพกระตุกต่อมจิ้นแฟนๆตลอดทำเอาหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มเบิ้ลจะสาวแตกหรือเปล่าตัวเองเป็นหรือเปล่าคือจริงๆคือไม่ได้เป็นก้องก็มีแฟนผู้หญิงครับจนเบิ้ลเองก็โสดยังไม่มีใครนะครับก็ยังรอก้องเลิกกับแฟนอยู่ไม่ใช่ซึ่งก็ยังชอบผู้หญิงนี่แหละฮะส่วนอนาคตมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะให้มันขอแค่เป็นสิ่งดีๆสังคมก็พอแต่ณตอนนี้ยังชอบผู้หญิงครับยังอยากได้เมียกับก้องก็คงปล่อยให้มันเป็นคู่จิ้นอีกเราจะแยกออกมาเป็นอีกเพศนึงก็ได้ให้ทุกคนได้มองว่าเป็นเพศที่สามารถมีลูกมีเมียแล้วก็มารักกันได้เพราะกับก้องคือเราไม่ได้อนาจารนะแต่มันเป็นการหยอกล้อให้ทุกคนรู้ว่าเรารักกันดีเราไม่ได้แข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยและเพราะกระแสแรงเวอร์เจ้าภาพงานจ้างหลายรายก็เลยบ่นอุบว่าหากจะจ้างงานก้องห้วยไร่กับเบิ้ลปทุมราชแบบแพ็คคู่ต้องกล้าซื้อค่าตัวงานนี้เจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆว่าอัพค่าตัวจริงๆค่ะเขาอาจจะทุนไม่ถึงหรือเปล่าแล้วก็มีเขาเพราะว่าการที่ซื้อกล้องกับเบิ้ลเนี่ยถ้าเราไปปิดวิกเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าตรงที่ว่าถ้าเกิดคนเข้าไปดูงานมันไม่ถึง 3,000 คนเนี่ยเพราะถ้าเกิดค่าตัวที่จ้างเบิ้ลกล้องไปเนี่ยมันขาดทุนก็สูงนะครับเพราะต่างคนต่างสูงเลยล่ะอย่างนั้นก็ต่างคนหลักยอมรับว่าหลักคือหลักแสนขึ้นหลักแสนขึ้นแต่หนุ่มลูกทุ่งหน้ามนเขาก็ออกตัวว่าถึงค่าตัวจะแพงเวอร์แต่รับประกันความม้วนแซ่บอีหลีเด้อค่ะเห็นไหมของเขาเนี่ยหลักแสนขึ้นเลยนะชวนไปออกงานเนี่ยหลักเท่าไหร่หลักร้อยครับผม